หอมปลาแดกหอมไหมลูกอีมานั่งตำส้มตำกินกันหน้าออฟฟิศเราเหรอเนี่ยเติมปลาแดกอีกแดกบอกเอาน้ำไปกินไปกินกันที่อื่นไปเฮ็ดแล้วมันลำบากก็บ่ต้องเฮ็ดเฮ็ดแล้วบ่ได้สิเฮ็ดไปเฮ็ดหยังเดี๋ยวหนูสิส่งเงินไปให้ถึงมันบ่หลายแต่ก็เฮ็ดให้พ่อกับแม่บ่ลำบากเขาเที่ยงบ่โอ้ยบ่ต้องห่วงหนูดอกนี่กำลังตำบักหุ่งอยู่เดี๋ยวนี่พ่อกับแม่ก็คือกันเด้อกินข้าวกันหลายๆล่ะจ้าส่วนหน้าก็ปล่อยให้เขาหยุดไปเด้อบ่ต้องห่วงดอกจ้าหากพ่อกับแม่เด้อลูกหมูพ่อมาได้จังไดไปลูกไปพ่อมาธุระแถวนี้แหละดีใจหลายสวัสดีลูกสวัสดีพ่อซักเพิ่นเป็นจังไดแล้วเห็นหน้าได้หลายบ่พ่อเพิ่นกัดบ่ค่อยสบายจ้ะส่วนหน้าก็กำลังสิถึกหยุดบ่เป็นหยังเด้อเดี๋ยววางพอสิไปเยี่ยมพอซักจ้าพ่อเพิ่นคงสิดีใจหลายเนาะใครล่ะพ่อเนี่ยพี่ลูกหมูสมัยพ่ออยู่หนองชะอมพ่อก็ไปอาศัยอยู่ที่บ้านพ่อเขานี่แหละอยู่กินหลับนอนที่นั่นถ้าตอนนั้นพ่อไม่ได้พ่อซักพ่อก็แย่ลูกอ๋อพี่ลูกหมูสวัสดีค่ะโอ้นี่ขี้ดื้อตอนนี้หน่อยแม่นบ่พ่อแมนออมจำพี่ลูกหมูได้ไหมลูกจำไม่ได้จำบ่ได้ดอกพ่อสมัยนั้นมันหนุดโตนิดหน่อยเฮ้ยดื้อดื้อแมนๆพ่อจำได้ป๊าพ่ออันเฮ็ดงานอีหยังนี่คือมีรถหรูขับปานนี่บ่แมนรถพ่อดอกรถของหนูออมเขาแล้วหนูล่ะเฮ็ดงานอีหยังหนูก็ขวดถนนอยู่แถวนี้แหละจ้ะพ่อพี่ลูกหมูไปทำงานกับหนูไหมบ่เป็นหยังดอกหนูออมเลยเฮ็ดงานมองนี้เด็กจะมีความสุขดีแล้วเอ้าแล้วกินข้าวกันมาแล้วไปนี่ว่าสิตำบักฮุงเนี่ยมาไม่กินน้ำกันเอาเอาตำแซ่บๆเด้อได้ออมกินส้มตำก่อนนะลูกได้ค่ะพ่อเอาเผ็ดบ่เอาเผ็ดพ่อป่ะเนี่ยเอาอีกเอาอีกโอ้ยอย่าว่ากินไปให้ไปเด้อบ่ดอกนี่ได้ค่ะคุณจิรายุสะดวกค่ะวันนี้ฝนอยู่ออฟฟิศค่ะรับทราบค่ะคุณจิรายุได้เลยค่ะสวัสดีค่ะหุยคุณจิรายุประธานบริษัทจะมาเยี่ยมสาขาแล้วเหรอเนี่ยพ่อใส่ไปแดกหลายบ่เอาหลายๆโหลดกลิ่นอะไรเหม็นๆเนี่ยอีมานั่งตำส้มตำกินกันหน้าออฟฟิศเราเหรอเนี่ยหอมปลาแดกหอมไหมลูกหอมจ้ะพ่อเหม็นจริงเลยอะไรพี่หมูเป็นไงเติมปลาแดกอีกแดกบ่ก็ต้องหายเลยเข้มแล้วเอาน้ำไปกินสมน้ำหน้าไปกินกันที่อื่นไปทำไมแค่แบบนี้ล่ะคะแล้วใครใช้แกมานั่งกินตรงนี้กินปลามันเข้าออฟฟิศฉันเหม็นแล้วทำไมคุณไม่พูดดีๆล่ะครับแล้วทำไมฉันต้องคุยดีกับพวกแกในเมื่อฉันเป็นผู้จัดการที่นี่ฉันอยู่คนละระดับกับพวกแกคนละระดับคุณเอาอะไรมาวัดนี่คุณการให้เกียรติกัน
มันเป็นพื้นฐานของความเป็นคนไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรมันก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันทั้งนั้นแหละเหรอแกลงมาอย่างฉันก่อนเถอะแล้วจะรู้ว่าเกียรติและศักดิ์ศรีมันต่างกันไปกินที่อื่นไปเฮ้ยพอนี่ล่ะชีวิตจริงโลกความเป็นจริงมันเป็นแนวนี้ล่ะสังคมป้าใหญ่กินป้าน้อยฝนตื่นเต้นมากเลยนะคะที่วันนี้ท่านประธานให้เกียรติมาเยี่ยมที่สาขานี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับคุณน้ำฝนว่าแต่ท่านประธานเจาะจงมาสาขานี้เลยหรือเปล่าคะใช่ครับพอดีหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทเราท่านอยากมาดูงานที่สาขานี้นะครับเอ๊ะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซองเอียงนี่เงินพอเสิร์ตฮัลโหลจ้ะพ่อหมูเงินนั่นเอาไปให้พ่อซักใช้หนี้ใช้สินเขาเด้อแล้วถ้าพ่อว่างพ่อสิไปเยี่ยมพ่อซักพ่อลูกขอบคุณหลายๆนะจ้ะลูกขอบคุณอีหลีอยู่ห้องประชุมครับท่านขึ้นลิฟต์มาชั้น5ได้เลยครับครับท่านสวัสดีครับหุยวันนี้วันโชคดีอะไรของฝนเนี่ยเจอทั้งท่านประธานแถมเจอผู้ถือหุ้นรายใหญ่หุยมาแล้วสวัสดีครับท่านประเสริฐสวัสดีครับคุณออฟฟิศสวัสดีครับคุณจิรายุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ะทำไมกางเกงท่านประเสริฐเปียกล่ะครับคุณก็ลองถามผู้จัดการของคุณดูสิคือแล้วทำไมคุณไม่พูดดีๆล่ะครับแล้วทำไมฉันต้องคุยดีกับพวกแกในเมื่อฉันเป็นผู้จัดการที่นี่ฉันอยู่คนละระดับกับพวกแกไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรมันก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันทั้งนั้นแหละแกลงมาอย่างฉันก่อนเถอะแล้วจะรู้ว่าเกียรติและศักดิ์ศรีมันต่างกันไปกินที่อื่นไปเฮ้ยนี่คุณต่ำตมได้ขนาดนี้เลยเหรอหนูขอโทษค่ะแค่การให้เกียรติผู้อื่นที่มันเป็นพื้นฐานของความเป็นคนคุณยังทำไม่ได้เลย คุณไม่เหมาะที่จะเป็นผู้จัดการที่นี่ผมไล่คุณออกไม่นะคะท่านประธานหนูผิดไปแล้วค่ะขอโทษนะคะขอโทษค่ะให้โอกาสหนูเถอะนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะ สังคมถ้าจะดีมันต้องไม่มีคนอย่างพวกคุณสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณวางแล้วค่ะมีงานอะไรให้เราช่วยรับอาสาจะขึ้นเนื้อลงใต้ก็ให้บอกมาเราจะไปหาทุกงานไปรวมสังสรรค์ไม่เกี่ยงเลยเราแก๊งดียิ้มแก้มบานตื่นใจช่วยทนทุกงานจริงๆ